เราจะมาทำกุ้งผัดซอสพริกกระเทียมสไตล์จีนนะครับซึ่งหลังจากที่พลเคยทำเมนูนี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนที่รับประทานก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราใช้เขามาเป็นซอสแล้วราดหน้าอยู่บนบะหมี่รามยองของเกาหลีเนี่ยมันต้องเข้ากันได้ดีแล้วก็เข้ากันได้ดีจริงๆครับกุ้งที่เราใช้วันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นักเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะครับหลังจากที่เราแกะเปลือกแล้วนะครับส่วนหัวอย่าทิ้งครับเราจะเอามาคั่วครับคั่วเอาไว้ทำน้ำมันหัวกุ้งน้ำมันหัวกุ้งเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปรุงอาหารได้มากมายครับเอาไปผัดข้าวก็ได้แต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาคลุกเคล้ากับตัวบะหมี่รามยองของเรานะครับการคั่วหัวกุ้งก่อนนะครับทำให้กลิ่นหอมมากขึ้นและในหัวกุ้งเขาก็จะมีความชื้นใช่ไหมครับถ้าเผื่อสมมติว่าเราไปใส่ในน้ำมันเลยเนี่ยน้ำมันมันก็จะดีดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่ามันต้องไล่ความชื้นในหัวกุ้งดังนั้นเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันดีดน้อยลงเราคั่วให้เขาแห้งลงก่อนระดับนึงครับหัวกุ้งตอนนี้สีสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโขกเขาเล็กน้อยครับใส่น้ำมันนะครับคนใช้น้ำมันรำข้าวคิงครับทำน้ำมันหัวกุ้งตรงนี้เพื่อเอาไปคลุกกับเส้นรำยองนะครับเพื่อให้ตัวเส้นของเรามีกลิ่นหอมของหัวกุ้งแล้วก็มีสีที่สวยนะครับดังนั้นน้ำมันที่เราใช้ควรจะต้องมีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับซึ่งตรงกับน้ำมันรำข้าวคิงขวดนี้เลยครับและที่สำคัญครับเราได้น้ำมันหัวกุ้งหอมๆแล้วเรายังได้คุณค่าจากวิตามินและสารอาหารในน้ำมันรำข้าวคิงอีกด้วยครับเรานำมาตั้งไฟนะครับเพื่อนๆถ้าเผื่อมีโทมโมมิเตอร์นะครับก็ลองใช้โทมโมมิเตอร์จับดูก็ได้นะครับถ้าอุณหภูมิได้สักประมาณ120เราปิดไฟได้เลยนะครับตอนนี้ของพลก็ถึงแล้วครับแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีโทมโมมิเตอร์ก็ง่ายๆครับลองดูนะฮะถ้าเผื่อสมมติเปลือกกุ้งของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใสขึ้นมานะครับใช้ได้แล้วครับเราจะกรองเลยก็ได้หรือถ้าเผื่อเราอยากได้รสชาติที่แบบเข้มข้นขึ้นนะครับดังนั้นเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมากรองทีหลังนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวซอสผัดนะครับมะเขือเทศเข้มข้นนะครับจะเป็นคล้ายกับซอสมะเขือเทศแต่จะเข้มข้นกว่านะครับซอสมะเขือเทศซอสพริกสไตล์จีนชื่อว่าโทบันจังนะครับเหล้าจีนครับหลายๆคนนะครับเวลาที่พลทำอาหารด้วยเหล้าจีนก็จะมีคำถามมาว่าถ้าไม่มีไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ครับไม่ใส่ก็รสชาติของเหล้าจีนก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสวันนึงเราลองปรุงอาหารด้วยเหล้าจีนดูแล้วก็ลองตัวเองว่าเราชอบรสชาติของเขาไหมนะครับน้ำตาลทรายครับผมเกลือพริกไทยน้ำมันงาน้ำสะอาดครับน้ำมันหัวกุ้งนะครับที่เมื่อกี้เราทำไว้ตอนนี้อุ่นๆแล้วผลก็จะนำออกมากรองนะครับเราก็จะได้น้ำมันจากหัวกุ้งสีสวยออกมานะครับนี่ครับเราก็พักไปตรงนี้ตอนนี้นะครับคนตั้งน้ำเดือดไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้มเส้นรามยองนะครับก็ต้มประมาณ5นาทีนะครับในระหว่างที่เราต้มเรามาเริ่มผัดได้เลยครับขั้นตอนประมาณ5นาทีเช่นเดียวกันครับน้ำมันของเราร้อนดีนะครับใส่กุ้งลงไปเลยครับกุ้งของเรานะครับเอาให้สุกประมาณสัก 80% ก็พอนะครับตักออกมาครับน้ำมันที่เหลือนะครับไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วนะครับเราใส่ก้านผักชีลงไปครับหอมแดงขิงสับครับกระเทียมผัดให้สุกหอมนะครับหลังจากนั้นส่วนประกอบซอสนะครับที่เราเตรียมไว้คนเล็กน้อยใส่ตามลงไปครับพอซอสเริ่มเดือดอีกครั้งนะครับใส่กุ้งกลับลงไปครับรสชาตินะครับก็เรียกว่ากุ้งเน้นๆเลยทีเดียวครับใส่ลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับเพราะว่ากุ้งของเราสุกมาประมาณ 80% แล้วครับตอนนี้ซอสกุ้งของเราเรียบร้อยแล้วปิดไฟเลยครับบะหมี่รามยองของเราก็นุ่มดีแล้วเช่นเดียวกันครับเส้นที่ยังร้อนๆอยู่นะครับเราใส่น้ำมันหัวกุ้งลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับคลุกเคล้ากับตัวเส้นของเรานะครับปรุงรสอ่อนๆนะครับพลใส่โชยุครับวันนี้พลใช้เป็นเส้นรามยองนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะดัดแปลงนะครับจะใช้เป็นเส้นเล็กนะครับหรือว่าจะใช้เป็นบะหมี่ไข่ก็เข้ากันได้ดีนะครับเมนูนี้นะครับมีความใกล้เคียงกับเอบิชิลลี่ของญี่ปุ่นคือกุ้งผัดซอสพริกนะครับแต่เมนูเอบิชิลลี่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการนำกุ้งชุบแป้งแล้วไปทอดก่อนเท่ากับว่าเมนูนี้ขั้นตอนจะน้อยกว่าอร่อยไม่แพ้กันครับเมื่อกี้เรามีใช้ก้านผักชีนะครับเรามีส่วนใบเหลือก็ใส่ลงไปได้เลยครับเรียบร้อยครับเราใช้เส้นรามยองสไตล์เกาหลีนะครับมากับกุ้งผัดซอสรสจัดจ้านพริกกระเทียมสไตล์จีนนะครับลองทำกันดูครับ